มาถึงข่าวประจำรายการนะครับเป็นข่าวประจำรายการที่หาไม่ได้ในประเทศไทยหรือแม้จะหาได้แต่ก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ลึกท่านคงเห็นข่าวนี้เหมือนกับผมข่าวของเรื่องนางงามอยู่ๆก็มีข่าวกรมสุขภาพจิตปลดอแมนด้าไม่ให้เป็นทูตของกรมสุขภาพจิตบอกเอาที่แปลกดีเหมือนกันเว้ยข่าวนางงามโดยปกติสุดายไม่ได้สนใจข่าวนางงามถ้าข่าวนางงามนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองเลยนี่ก็เรื่องของเขาก็ไปมันไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายไปก็ท่านไปว่ากันเองแต่กรณีนี้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนนี้เขาเป็นทูตของกรมสุขภาพจิตเดี๋ยวนี้การบริหารราชการเขาก็มีการสร้างทูตเพื่อจะทำการโปรโมทงานราชการต่างๆเขาก็จะเอาคนที่มีชื่อเสียงเอาคนสวยๆนะครับ มาเป็นตัวแทนมันเป็นแบบเดียวกับที่สหประชาชาติเขาทำมาเป็นแบบเดียวกับที่ต่างประเทศเขาทำหนักเข้าไปอีกญี่ปุ่นนี่เอาการ์ตูนฮะเอาตัวการ์ตูนเป็นทูตสันตวะไมตรีก็ยังมีเลยนี่เป็นกรณีเขาหาจุดเด่นอ้าวคนนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่นาคุณก็ได้อแมนด้าเขาสวยงามนี่ครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจอแมนด้ามุมมองทางการเมืองก่อนถูกปลดทูตสุขภาพจิตกลายเป็นข่าวผมก็ตามไปดูเอ้าใช่เลยครับเรื่องของอแมนด้ามันก็คือภาพสะท้อนที่ประเทศไทยในยุครัชกาลที่10นี้ไม่ให้ที่ว่างคนเห็นต่างทางการเมืองเลยครับนี่คือข้อสรุปเรื่องอแมนด้าเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเสรีภาพทางความคิดไม่มีพื้นที่ให้แก่เสรีภาพทางความคิดเลยในการเมืองยุครัชกาลที่10จบข่าวนี่คือแก่นแท้ของเรื่องที่จะคุยกับท่านนี่คือแก่นแท้ของระบบที่เรียกว่าราชาธิปไตยข้อเท็จจริงปรากฏว่าคุณอแมนด้านี้เขาก็เป็นคนงามนะครับเป็นที่ลงข่าวพอเจอเรื่องอย่างนี้ก็เป็นที่สงสัยกันสิครับคราวนี้ข่าวก็ตามมาตึงเลยคราวนี้เริ่มต้นนะครับคุณอะไรอ่ะหนูลิงนะครับมูลนิธิกระจกเงาของคุณหนูลิงเนี่ยเขาก็เล่นข่าวนี้ทันทีมูลนิธิกระจกเงาเชิญอแมนด้าร่วมงานทูตสื่อสารสังคมมาเป็นทูตกับเราไหมครับคุณสมบัติบุญงามมโนงชวนเลยโอ้ยถ้าเขามาก็สบายเลยมูลนิธิเขาก็จะได้หาเงินเข้าเพื่อจะมาช่วยสังคมก็เป็นองค์กร NGO นี่คุณสมบัติบุญงามมโนงนี่แต่ว่าคุณอแมนด้าเขาจะไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะข้อเท็จจริงจากข่าวประชาชาติธุรกิจก็บอกว่าเหตุการณ์ที่ปลดนี่เพราะว่าไปโพสต์ข้อความหนุนประชาธิปไตยหลังคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2020ปีที่แล้วไปครองได้สำเร็จเมื่อวันที่10ตุลาคม2563คอยหลังได้ไม่ถึง1สัปดาห์นางงามลูกครึ่งไทยแคนาดาก็ออกตัวสนับสนุนประชาธิปไตยด้วยการโพสต์ข้อความใน IG Story ช่วงกลางดึกว่าขอโทษที่ช้าแต่มาแล้วนะพร้อมอธิบายว่าวันนี้ตนมีงานค่อนข้างหลายงานออกงานตามสื่อทั้งวัน
อยากจะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดจริงๆก่อนจะโพสต์อะไรออกไปอแมนด้ายังได้ระบุสิ่งที่ตนสนับสนุนได้แก่1ประชาธิปไตย2หลักการสิทธิมนุษยชนคือหัวใจหลักในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์3ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ4เสรีภาพในการพูดบนพื้นฐานความจริง5ความเท่าเทียมกันของทุกคน Be safe everyone เห็นไหมครับข้อความที่ผมบอกท่านนี้เป็นเรื่องปกติในต่างประเทศเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยสำหรับคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในเจน Z ส่วนไอ้เจนเก๋ากึกอย่างผมหรือคนรุ่นผมนี่ส่วนใหญ่มันก็ตามเอาอะไรก็เอาให้อวยก็อวยผิดก็ไม่ว่าให้ผิดบอกถูกก็ได้เจ้าคุณพักก้อยก่อนเข้าตอนติดคุกก็ไม่ว่าพอออกจากคุกมาแล้วให้กราบกูก็กราบอันนี้เจนห่วยไม่รู้เจนอะไรดีนะแต่คนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้หรอกครับเขาเป็นตัวของเขาเองยิ่งในต่างประเทศแน่นอนแล้วคุณอเมด้านี้เขาเป็นลูกครึ่งอยู่ในต่างประเทศเขาจะมีความคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติผมถึงบอกว่าวันนี้กรณีปลดคุณอเมนด้านี้เป็นเรื่องที่สะท้อนเห็นชัดเจนว่าเราเป็นระบบราชาธิปไตยแล้วและแก่นแท้ของระบบราชาธิปไตยก็คือไม่รับเรื่องเสรีภาพเสรีภาพข่าวสารฉันไม่รับรองและฉันไม่ชอบด้วยซ้ำอ้าวไม่ชอบแล้วเอาอเมนด้ากลายไปเป็นทูตของกรมสุขภาพจิตแล้วจะปิดปากเขาห้ามพูดตาห้ามเห็นมันทำไม่ได้นี่ครับแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยไอ้สปอนเซอร์ไอ้ทีมนางงามจัดประกวดทั้งหลายเนี่ยมันก็รู้ว่าเวลาเขาจะถามคำถามบนเวทีเนี่ยเขาไม่ได้เอาคำถามงี่เง่ามาถามเขาก็ต้องถามคำถามในประเด็นเรื่องเสรีภาพสิทธิมนุษยชนมีไหมล่ะครับที่เขาจะถามบอกบ้านของคุณนี่ลงโทษด้วยการฟาดแส้แล้วกี่ครั้งวันนี้บางประเทศเขายังตีเขี้ยนตีแบบละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่นะดังนั้นไอ้เวทีบนเวทีมิสยูนิเวิร์สเนี่ยมันก็เป็นเวทีแห่งเสรีนิยมอะเวลาอยากจะได้นางงามอยากจะได้มิสยูนิเวิร์สมาเชิดชูประเทศไทยเพื่อจะประกาศเชิดชูประเทศไทยไอ้ทีมใจก็อยากจะได้สปอนเซอร์ถ้าได้เป็นนางงามก็ได้สตังค์เยอะก็อยากจะเอาชนะก็ต้องเทรนให้คนเข้าสู่เวทีมันเป็นเวทีโลกนะครับมันไม่ใช่เวทีกลานะเวทีกลาก็ถามเรื่องกษัตริย์เวทีโลกเขาไม่ถามเรื่องประธานาธิบดีด้วยครับเขาถามเรื่อง general เพราะถามเรื่องทั่วๆไปเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเสรีภาพเรื่องเหตุการณ์ของโลกเอ๊ะแปลกเว้ยอยากจะได้นางงามอยากจะได้ตำแหน่งนางงามมาเชิดชูว่าเราประเทศไทยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอได้เป็นแล้วมือห้ามพูดนะแล้วเวลาจะอยากจะได้ก็ต้องหาคนเก่งๆขึ้นไปสวยแต่โง่เขาก็ไม่เอาในเดี๋ยวนี้สวยต้องฉลาดต้องเก่งต้องมีดีกรีพูดภาษาอังกฤษได้เอ๊ะแล้วจะไปมัดลิ้นเขายังไงอ่ะนี่ประเทศไทยนี่มันแปลกประหลาดจริงๆความลักษณะรัดในกะลานี่มันผิดปกติทั้งหมดเลยนะครับไอตอนจะได้ก็ต้องเอาคนที่เป็นเสรีนิยมคนที่ไบรท์หน่อยไปตอบคำถามแต่พอให้กลับมาอยู่ในประเทศแล้วมึงต้องอยู่ในกะลาเหมือนเดิมมันจะไปกันไหวเหรอครับนี่คือประเทศย้อนยุคจริง
ดังนั้นเรื่องของอแมนดานี้มันจึงเป็นเรื่องที่กำลังทำลายกลาเองแหละครับปรากฏว่านางงามใหม่ก็มาอีกเอาข่าวก็เลยตามอีกเชอร์เอมผมก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ชักยุ่งแล้วผมไม่ได้ตามผมเป็นพวกเจนหลอยถ้อยหรือเปล่าไม่ทราบไม่ค่อยได้ตามข่าวนางงามครับก็ตามในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสังคมการเมืองเชอร์เอมฝากถึงกรมสุขภาพจิตพิจารณาใหม่ถึงสิ่งที่ควรคำนึงที่สุดปมอแมนดาคือคนสมัยใหม่เขารับอะไรกันไม่ได้หรอกครับไอ้เรื่องอย่างนี้เนาะแล้วปรากฏว่าข้อความที่อแมนดาเขาโพสต์เนี่ยมันกลายเป็นข้อความที่ไปกระแทกใจมันไปกระแทกใจของอำนาจเผด็จการผมถึงบอกว่าอำนาจเผด็จการไทยนี่มึงควรจะอยู่ในกะลาของมึงเท่านั้นแหละครับเอากะลาครอบมึงไว้เท่านั้นแล้วนอกนั้นก็ปล่อยให้เขามันครอบไม่ได้แล้วมันต้องมีคือกะลาใหญ่เนี่ยมันพังแล้วมันก็เหลือแต่กะลาเล็กกะลาประยุทธ์กะลาทำเนียบกะลาวังอย่างนี้ละได้พอใครพูดผิดหูปั๊บไม่ได้เลยครับ How can we talk about love when there's still violence on the streetนี่คือคำพูดของเขาคุณแมนด้าเขาโพสต์ข้อความบอกว่านี่คือคำพูดที่ทำให้ถูกปลดเลยครับเราจะพูดถึงวันแห่งความรักได้ยังไงเมื่อยังมีประชาชนถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐจริงนะฮะถูกต้องเลยเออแต่นี้บังเอิญเขาไม่ใช่เด็กที่โตในประเทศไทยแล้วที่ถูกครอบงำแล้วก็แก่แล้วเกิดมานานแล้วคนรุ่นใหม่นี่ครอบยังไงเขาก็คิดแบบเดิมยากมากนะครับแม้วันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาวันแห่งความรักมึงก็พูดกันไปแล้วก็ลงข่าวไปจดทะเบียนกันที่สน.บางรักกันเยอะแยะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทำร้ายประชาชนกันอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเราจะพูดถึงวันแห่งความรักได้ยังไงเมื่อยังมีประชาชนถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็เท่านั้นเองผมไม่เชื่อว่าคุณอแมนดาเป็นเสื้อแดงผมไม่เชื่อว่าคุณอแมนดาเป็นคณะราษฎรผมไม่เชื่อว่าคุณอแมนดาเป็นน้ำเลี้ยงคุณอแมนดาเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนี่คือวัฒนธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ของคนไทยนะคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ในทั่วโลกมันเป็นเสรีนิยมครับเป็นความเห็นเสรีเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องที่ไม่ควรจะทำร้ายกันนี่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องศาสนาไกลๆนั่นเองแต่ว่าไอ้กะลาคสช.นี่มันเป็นกะลาหนาจริงๆมันใช้กะลาหนานี่มาปกครองประเทศกรมสุขภาพจิตก็ต้องทำรัฐมนตรีแม้จะมีหัวก้าวหน้าคุณอนุทินไม่ใช่คนล้าหลังนะครับผมรู้จักเป็นส่วนตัวนะแต่เพียงแต่ผมไม่พูดรายละเอียดเท่านั้นเองเดี๋ยวจะไปทุบกระทบกระเทือนการเมืองเขาก็เป็นนักการเมืองเขาก็ต้องการมีตำแหน่งแห่งที่เขาต้องชนะการเลือกตั้งเห็นไหมครับเวลาเลือกตั้งเนี่ยแกก็พูดจาเหมือนไม่เอาประยุทธ์อันนั้นคือความฉลาดของแกแต่เป็นความฉลาดที่สุดท้ายทำลายตัวเองวันนี้ก็คือแกประกาศตัวเอากับประยุทธ์เต็มที่แต่บางจังหวะก็จะชิ่งซ้ายชิ่งขวาผมถึงบอกเขาไม่ใช่คนโง่แต่เมื่อจะอยู่ในกาลาจะมีอำนาจในกาลาก็ต้องทำตัวเป็นคนโง่นี่คือปัญหาแล้วสุนัยก็ขอโทษที่อยู่ในกะลาไม่ได้เพราะผมไม่มีความสุขที่จะทำเช่นนั้นนะครับก็ขอมาอยู่อย่างเงี้ยแหละสบายดีกว่าเรื่องของอแมนดามันจึงเป็นเรื่องที่บอกนะครับว่าเป็นมูลเหตุจาก
กรอบวิธีคิดของคนในกลาที่มีอำนาจรวมตลอดทั้งกลาที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขที่ไม่เปิดให้มีที่ยืนแก่ความคิดที่เป็นเสรีชัดนะครับแต่คำแถลงของเจ้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฟังแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องว่าตกลงมันเรื่องอะไรเพราะคนในกระทรวงสาธารณสุขก็เขียนเรื่องตรงๆไม่ได้บอกที่ฉันต้องไล่เธอออกเพราะว่าเจ้านายเบื้องบนเขาสั่งลงมาว่าอย่างนี้ไม่เอาเขาพูดไม่ได้ครับก็พูดเรื่องจากอย่างนั้นเรื่องจากอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ถนัดกันอยู่แล้วในประเทศไทยเขียนกันเวลาเขียนข้อความจะไล่คนออกจะลงโทษคนเนี่ยเขียนให้มันเขาเรียกว่าเขียนแบบแอบสแต็กแบบนามธรรมมาฟังแล้วไม่รู้เรื่องนี่เยอะหนังสือพิมพ์สำนักข่าวเจาะลึกก็มีนะครับแฟนนางงามสืบเหตุอแมนดาโดนถอดอาจเกี่ยวโพสต์การเมืองไม่ต้องอ่านแล้วใช่เลยครับคือเป็นเรื่องที่ระบบนี้ไม่มีพื้นที่ความคิดเห็นที่แตกต่างไม่มีพื้นที่ให้แก่เสรีชนยืนครับแล้วนี่คือสิ่งที่จะเป็นความรุนแรงต่อไปตราบเท่าที่ประเทศนี้ยังไม่ปฏิรูปไม่ยอมรับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ผมพูดตรงนี้แล้วก็จะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สะใจที่สุดจากสิ่งที่คุณกระทำแล้ววันนี้โลกกำลังประจานวังครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับและติดตามโลกกำลังประจานวังประจานอย่างไรดูภาพต้นทางการประจานครับภาพนี้เป็นฉากที่ผมนำมาเปิดกับท่านคือนายอภิรัตไม่ใช่อภิรัตหวนมันมีอำนาจเป็นผบ.ทบ.นะวันที่นายอภิรัตเป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกไม่ว่าจะชื่อไอ้บี้ไอ้แดงมันใหญ่ทั้งนั้นยิ่งในระบบที่มันมีการรัฐประหารโดยทหารนี่ไอ้เจ้าผบ.ทบ.ก็กลายเป็นนายกน้อยๆแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นนายกน้อยๆเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าผบ.ทบ.คนใหม่นี่มันรู้ทางรัชกาลที่10มันก็เลยสงบเสงี่ยมเจียมต้นนะครับไอ้เจ้าณรงค์พันจิตแก้วแท้นี่มันก็สงบเสงี่ยมปิดปากแต่จริงๆมันยังใหญ่ไหมมันยังใหญ่อยู่ในโครงสร้างที่พรรคการเมืองอยู่ใต้ตีนทหารเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เองที่เป็นข่าวกระเทาะกะลาอย่างแรงก็คือFacebook ปิด185บัญชี IO ในไทยหลังพบเชื่อมโยงกับกองทัพนี่เป็นพาดหัวข่าวนะครับของมติชนวันนี้ข่าวนี้ท่านเห็นในประเทศไทยจริงๆผมไม่ต้องมาอธิบายเรื่องข่าวหรอกแต่ที่ต้องเอามาพูดเพราะว่าในประเทศไทยมันพูดตรงไม่ได้พูดแค่เนื้อข่าววันนี้ย้อนหลังกลับไปก็ไม่กล้าย้อนกันหรือหนึ่งไม่มีเวลาจะย้อนหรือไม่กล้าย้อนหรือว่าย้อนไปก็ไม่กล้าพูดความจริงเดี๋ยวผมจะลำดับให้ท่านดู Facebook วันนี้ไอ้พุทธิพงศ์ติดตารางเสร็จแล้วก็เลยต้องออกจากรัฐมนตรีมันก็จะปิดสุในทีวีตอนนี้ปิดตัวมึงเองก่อนเข้าไป Facebook สู่ไหนก็ใช้ในการสื่อสารกับท่านขนาดนี้ที่ออกรายการสดเนี่ยเป็นหนึ่งช่องในสู่ไหนแฟนเพจปรากฏว่าเขาปิดบัญชี Facebook ที่จับได้ว่า
มี185บัญชีที่เชื่อมโยงกับกองทัพในเรื่องทำ IO ครับรายละเอียด IO ยังไงท่านไปดูจากข่าวในประเทศไทยแต่ที่ผมจะบอกกับท่านคือจัดประจานการหน้าแหกของรัฐเผด็จการที่สลิ่มเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่เผด็จการถ้าไม่ใช่เผด็จการแล้วมันมี185บัญชี IO นี่ได้ยังไงนี่เป็นงบประมาณทางการทหารครับภาษีของประชาชนที่เอาไปใช้ในการที่ไปยุแยงแต่แข่งรั่วให้เกลียดให้คนเกลียดกันเกลียดพรรคอนาคตใหม่เกลียดพรรคนั้นพรรคนี้รวมตลอดทั้งเข้ามาใน Facebook ของสุนัยเข้ามาใน YouTube สุนัยพวก IO พวกเนี้ยครับมาด่าผมส่งเสียหายๆบังเอิญผมมันรู้ทางแล้วก็ผ่านชีวิตมาเยอะผมจึงมีเกาะกำบังกายคือเกาะกำบังกายคือสติสัมปชัญญะของผมมึงพูดมาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้พวกนี้คือ IO ของแท้ทั้งนั้นที่ผมบอกว่าเพื่อนๆเจอแล้วก็ทดสอบมวยหน่อยนะมวยอินเทอร์เน็ตนะฮะฉะกับมันหน่อยก็ดีเหมือนกันเพลินๆที่โดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยมันจะเข้ามาเยอะนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆช่วยซ้อมมือกับมันหน่อยไทยรัฐก็ลงครับลงกันทุกฉบับอะ Facebook ลบบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IO ในประเทศไทยโพสต์ Today และเนื้อข่าวบอกเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่จับได้ไล่ทันนะครับมันไม่แค่นี้ครับมันไม่ใช่แค่นี้ย้อนหลังกลับไปนะครับ Twitter ก็เคยปิดบัญชีเป็นร้อยเหมือนกันครับจำได้ไหมครับนี่ข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน30พฤศจิกายนปีที่แล้วปี2563แล้วปิดในครั้งนั้นTwitter โยงไปถึงโรงเรียนฝึกราษฎรจิตอาสา904ตรงวังเป้งเลยครับแล้วจิตอาสานี่ก็คือสายยายก้อยเดิมนะครับยายคุณก้อยเนี่ยหมายเรียกยายก้อยเดี๋ยวจะไม่สุภาพคุณก้อยเขาเป็นคนทำงานตัวนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ขัดแย้งกันในวังจนกับนุ้ยตามที่เรารู้ข่าวนะใช่เลยครับกับนุ้ยกับองค์พาก็เลยถูกจับติดคุกวันหลังก็เลยถูกจับปล่อยมาใหม่วันนี้ก็คงจะมาเสริมต่ออีกปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายน Twitter ก็บอกว่าปิดไปอีกนี่ย้อนหลังกลับไปนะแสดงว่า Facebook ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกของ Facebook แต่ในเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตในเรื่องสื่อต่างๆนี้เขาประจานถึงวังหมดแล้วว่ากระบวนการ IO ของทหารนั้นเชื่อมโยงกับวังพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะ Facebook เขาไม่ใช่บอกก็เนี่ยเดี๋ยวจะลำดับให้ท่านดูแต่ว่า Twitter เนี่ยเขาบอกเลยนะเป็นเรื่องของ9เป็นเรื่องของ904นะโรงเรียนฝึกราษฎรจิตอาสาคราวที่แล้วผมก็พูดกับท่านจำได้ไหมครับนี่คือคลิปในอดีตที่ผมทำพูดถึงถ้าไปหาดูนะฮะคลิปเก่าช่วงของปีที่แล้วก็สองสามเดือนมาแต่เนื่องจากคลิปสุนัยมันเยอะก็อาจจะหาดูยากหน่อยนะครับก็ลองเปิดดูนะครับดูหมวดวิดีโออ่ะท่านก็จะลงไปเห็นถ้าท่านต้องการจะดูเพื่อยืนยันเห็นว่าผมได้พูดกับท่านมาตลอดและนี่คือการติดตามสถานการณ์ที่ผมเรียกว่าต่อจิ๊กซอเราจะมองข้ามไม่ได้เป็นระยะพอมองไม่ได้มองข้ามปั๊บเราเห็นเลยว่าโอ้ใช่แล้ววันนี้ถ้าใครติดตามสุดใดแล้วไม่ต้องพิสูจน์ยาก
อ้าวแต่ยังไงก็ยังก็ตามทีผมจะพิสูจน์กับท่านให้เห็นว่า Facebook วันนี้ก็คือกระบวนการ IO ที่เชื่อมกับวังจากนายคนนี้ครับไอ้นายคนนี้ที่ผมทำมาอยู่ในฉากเนี่ยข่าว BBC เมื่อปี2019นะครับเมื่อปี2500เท่าไหร่อ่ะ60 52สิเอ้ยไม่ใช่62 543เออ2019ก็ 3-4 ปีที่แล้วนี่ครับปี2500เท่าไหร่543ไม่รู้บวกไม่ทันแล้ว4ปีที่แล้วก็แล้วกัน10แหมเมืองไทยนี่เป็นปัญหาจริงๆเวลาอยู่เมืองฝรั่งนี่เราก็ติดพศฝรั่งมันก็เขาใช้มาตรฐานคศลาวยังดีกว่าเรานะลาวเขาใช้คศไปเลยครับจบของเรานี่พศเป็นปัญหามากจริงๆยิ่งในเวลาเนี้ยนั่งคุยกับท่านเนี่ย19ก็คือ20 3ปี4ปีที่แล้วนะฮะ2560 2559โดยประมาณนี้นะฮะ 3-4 ปีที่แล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าแดงนี่แหละครับไอ้อภิรัตวันนี้เป็นรองราชเลขาเนี่ยขึ้นเป็นผบ.ทบ.ใหม่ๆแม่งมันก็ซัดเลยว่านักธุรกิจการเมืองนักวิชาการฝักใฝ่คอมมิวนิสต์คุกคามความมั่นคงนี่ยังเกรงใจนะครับไม่ได้เอาไอ้คลิปที่บอกว่าไอ้พวกซ้ายจัดดัดจริตที่มันเริ่มต้นมามันก็ด่าเลยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำลายธนาธรทันทีไอ้บุรินลูกน้องมันไอ้พันเอกบุรินที่อยากเป็นนายพลตอนนี้ก็ได้เป็นสมใจแล้วก็รับใช้ผบ.ทบ.ก็แจ้งความจับจนกระทั่งวันนี้ไม่มีที่ยืนให้แก่ธนาธรในสภาไม่มีที่ยืนให้แก่ธนาธรในพรรคการเมืองแต่มันจำกัดที่ยืนไม่ได้แล้วครับเขาเป็นนักสู้เขาก็ตั้งกลุ่มของเขาก็เคลื่อนไหวกันต่อไปท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยวิกฤตอย่างเนี้ยครับมันไม่ยุติได้หรอกครับถ้าคุณไม่อาศัยกติกากลางไม่อาศัยหลักนิติธรรมเนี่ยคุณกลั่นแกล้งเขาตามอำเภอใจไอ้เจ้าแดงก็คือวันนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วว่าทำเพื่อจะเอาใจวังแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เติบโตขึ้นแล้วก็วันนี้ก็คงจะได้ดีแล้วมั้งไปมีหน้าที่เดินส่องไฟอ่ะเดินส่องไฟให้ละให้ยายนุ้ยอ่ะนี่นะหน้าที่ผบ.ทบ.ละเดินฉายไฟน่ะมีเกียรติมากเจ้าอภิรัตน์มันพูดตั้งแต่นะครับ2019 11ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นก็แสดงบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆการเสนอสิ่งที่เรียกว่าตั้งหน่วยงานนักรบไซเบอร์ขึ้นนี่คือข่าวเมื่อปี63เห็นไหมฮะไอ้เบือกแดงเผยแผนทัพบกตั้งเหล่าไซเบอร์รับมือสถานการณ์รบยุคใหม่ไอ้ตอนพูดน่ะพูดโก้แต่วันนี้เนี่ยเขาเปิดโปงโดยของจริงที่มึงพูดโก้ๆนั่นก็คือมึงเอาเงินภาษีประชาชนมาสร้างความขัดแย้งมาโจมตีประชาชนให้ทะเลาะกันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของเบื้องบนเพราะเบื้องบนไม่ชอบความเห็นต่างไม่ชอบคนมาโต้แย้งไม่ชอบให้ใครมามองกษัตริย์สรุปแล้ววันนี้ในทางไซเบอร์หรือในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ส่งข่าวความเห็นแย้งกับวังเยอะแยะนี่คือเป็นคลื่นของเสรีความทางความคิด
ที่เขาต้องการเห็นชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับวังแล้วไปเกี่ยวกับภาษีแล้วไปเกี่ยวกับปัญหาของสังคมเขาก็วิจารณ์แบบไม่มี112อยู่แล้วครับในความรู้สึกของเสรีภาพในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นี้ไอ้แดงก็มองว่าเป็นเรื่องอันตรายดังนั้นไอ้ที่พูดเพราะๆในวันนั้นและไอ้แดงมันเป็นผบ.ทบ.ก็ไม่มีสื่อไหนจะกล้าโต้แย้งกับมันแล้ววันนี้ก็มันถึงผลออกมาก็คือนี่ไงครับFacebook เขาปิด185บัญชี Twitter ก็ปิดเห็นไหมฮะก็เพราะว่าคุณไม่ได้เสนอความเห็นโดยเสรีถ้านายทหารคนหนึ่งทหารคนหนึ่งเขาจะเป็นเสรีมึงก็ทำกันไปสิเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตั้งเป็นกระบวนการเพื่อจะปั่น Twitter ปั่น Facebook สร้างกระแสการเกลียดชังอันนี้มันเป็นถ้าทำโดยกลุ่มบุคคลเป็นองค์กรเป็นมีเป้าหมายอย่างนี้เขาถือว่าไม่ถูกต้องของเขาอย่างสุนัยนี่ไม่ได้ไปปั่นใครครับถ้าท่านเชื่อผมก็เชื่อไปไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านเชื่อก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะกดติดตามหาสมาชิกเข้ามาอันนี้ผมไม่ได้เอาเงินไปจ้างท่านนะมีแต่ท่านจะเอาเงินมาช่วยผมอีกนะในแง่ของการมาเป็นสมาชิก VIP VVIP หรือ Super VIPแต่กรณีไอ้โรงเรียนไอ้นักรบไซเบอร์ที่ไอ้แดงพูดใส่ไพเราะนี่นะแล้ววันนี้ก็ได้รับโปรโมทไปเป็นรองราชเลขานี่ก็คือการปั่นการสร้างความแตกแยกเอาภาษีของประชาชนมาทำลายประชาชนเองเมื่อกี้ผมให้ท่านดูข่าวไทยรัฐไปแล้วเห็นไหมครับในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างนี้ไอ้แดงประจานตัวเองในวันนี้ดีเหลือเกินครับแล้วประจานวังดีเหลือเกินก็เพราะมึงทำอย่างนี้วังเขาเลยเอามึงไปทำงานในวังนี่ไง Voice Online 11กันยายนปี2020นะครับก็คือเนี่ยแหละกองทัพจ่อตั้งกองทัพไซเบอร์คัดนักเรียนหัวกะทิเป็นนักรบไซเบอร์แห่งกองทัพบกเอาไปรับราชการเป็นทหารนี่ไงครับพลเอกอภิรัตชี้สงครามไซเบอร์ห่วง5ปีมานี้หนักหนาสาหัสวันเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์มันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมสิถ้ามึงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมึงก็อยู่สมัยพระพุทธเจ้านู่นก็อยู่เมื่อ 2,500 ปีก่อนพระพุทธเจ้าทรงประสูตินั่นเอาเลยมนุษย์มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามภาวะการระบบปกครองก็เปลี่ยนไปตามภาวะการความคิดคนก็เปลี่ยนไปตามภาวะการเทคโนโลยีต่างๆแล้วมึงจะอยู่เหมือนเดิมจะกดขี่กันเหมือนเดิมเอาประโยชน์ทหารเอาประโยชน์ต่อประชาชนมากกดขี่ประชาชนได้เจ้าจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนเดิมไอ้อย่างนี้มันพูดแปลกนะนี่ผมเลยทดสอบการพูดตรงข้ามก็จะยิ่งเห็นชัดว่าสิ่งที่นายอภิรัตน์บอกว่าไซเบอร์จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรมเอ้ามันก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไอ้ไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วมติชนก็ลงข่าวครับนี่ครับผมถึงบอกว่าวันนี้ Facebook ปิด185บัญชีเนี่ยมันก็คือผลงานของไอ้แดงนี่แหละผลงานของไอ้แดงก็คือผลงานของวังที่จะสั่งโดยตรงหรือสั่งโดยอ้อมก็แล้วแต่ว่าไอ้แดงทำงานเพื่อให้เข้าตาวังถ้าไม่เข้าตาวังมึงจะได้ไปรองราชเลขาเลยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกคนอื่นไอ้บังไม่เห็นถูกเรียกไปเลยล่ะมึงเข้าตาเฉพาะกูใช้มึงเฉพาะข่าวเท่านั้นแหละตอนยึดอำนาจปี49แล้วนอกนั้นก็ไม่มีดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ไอ้เอาอภิรัตน์หรือเจ้าแดงทำมันเข้าตาวังตั้งแต่ต้นไงใช่ไหมครับแล้วเดลีนิวก็บอกว่านัดสุดท้ายก่อนเกษียณก็ทิ้งระเบิดบอมเลยนะนี่ข่าวทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่ยืนยันให้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นกรณีของFacebookปิด185บัญชีนี้นะครับ
เป็นผลมาจากแนวนโยบายของเบื้องบนส่งผ่านมาที่กองทัพแล้วจุดปะทุจากคนที่มันสอพอที่สุดคือเจ้าแดงดังนั้นข่าววันนี้ท่านจะเห็นความเป็นจริงว่าว่ากันจริงๆแล้วภาพลักษณ์ที่กองทัพไทยที่มันเหม็นหึงวันนี้เป็นผลมาจากการที่เราจะปิดกั้นไม่ให้กระบวนการเสรีทางความคิดมันเกิดตั้งแต่การปลดนางงามออกจากทูตของกรมสุขภาพจิตรวมตลอดมาถึงFacebook ถูกปิดบัญชี185นี่คือเป็นผลมาจากสิ่งที่กองทัพวางแนวและกองทัพอยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับเบื้องอยู่กับวังผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั่นเท่ากับเราพยายามอย่างยิ่งตามที่ไอ้แดงบอกคือไม่ต้องการให้มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรมก็จะให้เชื่อกษัตริย์ไปอย่างนั้นกษัตริย์จะมีเมียกี่คนก็ได้จะมีฮาเล็มก็ได้ใครรู้ก็เอา112ไปจับใครเผยแพร่ก็เอา112ไปจับก็ใช้อำนาจทางกฎหมายใช้วัฒนธรรมทางกฎหมายไปปิดกั้นอีกนี่คือสิ่งที่อภิรัตน์กลัวเหรอฮะกลัวว่าจะมนุษย์จะเปลี่ยนพฤติกรรมเหรอนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต้องการรู้ความจริงนะครับรู้ความจริงเพื่ออะไรเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันนะครับยังมีความสุขการจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขได้ยังไงก็ต้องจัดทรัพยากรอย่างเป็นธรรมครับคำว่าเป็นธรรมนี่ไม่ใช่กษัตริย์ได้งบประมาณมากกว่าประชาชนและผิดนะไม่ใช่นะครับแต่มันต้องปรึกษาหารือว่าค่าใช้จ่ายในวังเนี่ยควรจะเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์การเพิ่มภาษีมาจะต้องเอาไปให้ประชาชนเท่าไหร่ยังไงมันต้องมีการอธิบายถกเถียงผ่านกระบวนการประชาธิปไตยผ่านกระบวนการสังคมผ่านกระบวนการของสภาอย่างเสรีนี่แหละครับเขาจึงเรียกว่านี่คือชีวิตใหม่ของมนุษย์แล้วแต่เรากลายเป็นว่าต้องปฏิรูปกษัตริย์ก็เพราะกษัตริย์ไม่ยอมเปลี่ยนเลยไงฮะแล้วใช้กฎหมายมาปิดกั้นมันถึงได้เกิดกระบวนการเยาวชนมาเสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสียเพื่อให้เกิดการปรองดองเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งแบบอย่างมันก็มีแล้วอยู่ในต่างประเทศแต่นี่เป็นเพราะไอ้เจ้าอภิรัตน์บอกไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าตีความตรงๆคือไม่ให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับให้เป็นพฤติกรรมทาสตลอดไปอย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็กลาแตกแน่นอนนะครับและวันนี้มันก็แตกแล้วนะครับกลาแล้วคนที่มาทุบกลาวันนี้กลายเป็น Facebook ครับและต่อไปมันก็จะมีมาเรื่อยๆจาก Twitter Facebook แล้วจะมีอะไรมาอีกก็ว่ากันเอาละครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามชมรายการสดแล้วก็ผมจะนำไปขึ้น YouTube ตัดต่อให้ท่านได้เห็นดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ถ้าใครต้องการจะดูแบบจบขบวนยาวหน่อยนะฮะอันที่ยาวนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดทุกวันดังนั้นข่าวมันประดังเข้ามามากถ้าเราไม่ได้เก็บข่าวเลยเนี่ยก็มันก็จะคั่งค้างแล้วก็ตามสถานการณ์ไม่ทันถ้างั้นบอกงั้นสุดท้ายจัดทุกวันเลยสิจะได้ไม่ต้องยาวนักทำไม่ไหวครับเพราะว่าการทำงานนี้เราใช้บุคลากรแบบอาสาสมัครนะครับก็เลยต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าเราก็พยายามจะปรับขบวนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดก็คือใครชอบยาวดูรีรันใครชอบสั้นดูตัดตอนแล้วสั้นพิเศษอย่าหาว่ากันอย่างงี้ครับเรามีจัดตัดตอนพิเศษสั้นๆ10นาทีให้ท่านดูอีกแต่อย่าไปรอนะครับดูไปก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมีตามมาเรื่อยๆเพราะมันทำทันทีทันใดไม่ได้ครับก็ต้องทำเป็นระยะๆขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันอีกทีหนึ่งในวันเสาร์สวัสดีครับ